But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. กินหอมห่วยๆดอกพี่น้องคะให้พ่อใหญ่ไปซื้อของให้พ่อใหญ่ไปซื้อของกินของใส่เพราะพี่เล็กขี้คานไปเนาะพี่เล็กขี้คานใส่กางเกงขี้คานใส่เสื้อขี้คานใส่หมวกกันน็อกไล่เล็กทานไปเลยย่างเลยมันกับว่าไก่ค่อยง่ายไปไล่พอดีกับข้าวขั่วมดไล่ขั่วข้าวขั่วไว้ใส่เห็ดล่ะนี่ค่ะเรื่องอ้อยอ้อยแล้วพี่น้องคะอันไล่บอกให้พ่อใหญ่กินที่แห้งเดี๋ยวเนาะโอเคปิดแก๊สเลยปิดไฟเลยขั่วไปพี่ไล่บอกเป็นพญายสีแนวปั้นไห้พี่ไล่อยู่พี่น้องค่ะมันตำยากอันนั้นบอกให้เล่าว่าที่นั่นนะพี่น้องค่ะอันเพราะว่าย่ามาเอาไปตำเนาะมันก็ตำมันกระเด็นกระร้อนแต่ว่าอันตำมันสิแซ่บก็อันปั้นน่ะปั้นมันก็สิละเอียดเนาะค่ะพี่น้องค่ะไล่ตั้งกระทะร้อนๆหนุ่มเล่นกระทะกลัวเขากลัวด้วยตรงค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะก็สิบ่เฮ็ดหยังในขัวเขาขัวใช่ไหมนี่น้องพี่น้องควนเด้นี่ควนขมงโค้งเข็งเลยขนาดปิดแล้วล่ะจะว่าปิดแล้วเด้ค่ะแต่อันนี้ความหอนมันยังอยู่อยู่พี่น้องแล้วก็ควนหุยหุยมีไรเกยขวายวนในรถบ้านเนาะเทียนนึงวิไลขวายยังเนาะวิไลจำว่าได้วิไลมาวิไลขวานี่ล่ะมาวิไลเลยบอกขวามันคุ้นเทียนหนึ่งวิไลเห็นยังคุณพี่น้องรถห้องปี๊บ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 มาพ่อใหญ่ไปอยู่เห็นจังไหนเนาะมันสิเศร้าดังคุ้นก็ออกเมื่อแล้วเห็นจังไหนมันสิเศร้าดังมาสั่นมาวิไลจับอันนั่นถอดออกเลยนี่ละจังหวะย่ำมาตะบานน่ะขนมาพร้อมพี่น้องค่ะมาเฮ็ดมาขวายุ้ยเมืองเนาะมันบ่ได้ได้นี่มาควนขมงกันในควนนี่พี่น้องควนในควนี่ล่ะจังหวะมานี่อย่าลืมอย่าไปลืมใครอีหลีหรอกระดอกระเดียพี่น้องซึ่งเก่าขวกระว่าข้าวเหนียวอยู่นี่เหลือเนาะพี่น้องค่ะข้าวเหนียวยังมีแห้งอีหลีเป็นอย่างนี้ได้จังหวะข้าวสื่อข้าวสื่อเขาเจ้าเนาะนี่พี่น้องนี่ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนี่โลนึงเนี่ยนี่ข้าวเหนียวชนิดพิเศษ1กิโลนี่วิไลซื้อโลนึงวิไลบ่ได้ซื้อมาเฮ็ด1กินดอกพี่น้องวิไลซื้อมาเฮ็ดข้าวคั่วก็วิไลเฮ็ดเอาอันซื้อมาแซ่แกงหน่อไม้ซื้อมาแซ่แล้วก็ตําใส่แกงหน่อไม้เนาะช่วงนั้นวิไลเอาหน่อไม้มาเป็นนี่พี่น้องกานี่นี่เห็นว่านี่ 300.99 เซนโอ้บ่แม่น300ว่าซั่น3.99 เซนหรือว่า3 ยูโร.99เซนเนาะครับพี่น้องแพ้1กิโลได้นี่มีอะไรซื้อมาตั้งแต่ปี2018คุณพี่น้องว่าซื้อๆซะทำได้ตั้งแต่มาเยอรมันใหม่ๆคุณ17 18 17เนาะปี2017แม่นอยู่เอาหูจักพ่อใหญ่15 16หูจักพ่อใหญ่ก่อน2ปีปี3ก็ได้มาซื้อมาแล้วก็เพราะว่าตอนนั้นซื้อมามาเฮ็ดข้าวขวางสิล่ะซื้อมาโลนึงควนยังขมงอยู่ได้เนี่ยนี่แต่ว่าปิดอันนี้แล้วล่ะแต่ว่าความหอนมันก็ยังมีอยู่ทั้งในกระทะไปสิตามข้าวขวาบอกให้พ่อใหญ่ซื้อเครื่องปั้นพี่น้องค่ะบอกให้พ่อใหญ่ซื้อเครื่องปั้นให้อยู่พ่อใหญ่ว่าเดี๋ยวไปเบิ่งในอันอีหยังก็ Amazon ก่อนว่าซั่นว่าAmazon Amazon นั่นแหละพี่น้องเขานี่จะปีแล้วคุณเป็ดเขาขัวแต่ละเทื่อนี่ยากจริงๆแล้วพี่น้องก็สิว่าอยากเฮ็ดบอกพริกกับอันนั้นบอกพริกวิไลกะหลายอยู่พี่น้องบ่ต้องห่วงเด้อบอกพริกป่นพริกป่นวิไลเต็มอยู่พูดอ่ะวิไลมีอยู่จังซี่วิไลมีจังซี่อยู่ซี่กระปุกพี่น้องเวลามีสี่ซี่กระปุกห้ากระปุกพี่น้องคะนี่หนึ่งซี่กระปุกซี่กระปุก
ฮากระปุกพี่น้องคะการผู้ใดอยู่เยอรมันอยากได้บอกที่ไรมาเด้อค่ะส่งมาเป็นไรสิเอาแป้งให้ไปกินมันหลายอยากได้ก็ถึงว่าวิไลปีนี้ก็ปลูกพี่เพราะว่าพี่กิ๊บหลายพี่แข่งกันหลายพี่แข่งกับเนี่ยพี่แข่งกับนี่ค่ะพี่น้องค่ะพี่แข่งกับสองกับปลูกนี่กับปลูกหนึ่งนี่กับปลูกหนึ่งนี่ก็กินไปพอพี่น้องถ้ากับพี่กิ๊บอยู่ในตู้เย็นอยู่ข้างล่างในส่งติดส่งแท้ก่อนมันแห้งก่อนอันนี้มันมาได้มาสร้างหอนปล่อยมันเย็นสันเบาพิษปล่อยให้มันเย็นก่อนขัวแล้วก็ต้องมานางตำมอเองจังสี่แล้วพี่น้องคะตะกี้พ่อแย่ว่าสีเสื้อให้วิไลอยู่แต่ว่าวิไลบอกว่ามันบ่ค่อยได้เฮ็ดดูดอกเฮ็ดเทื่อนึงแล้วมันก็โดนจังสี่ได้เย็นเอามากินจังสี่ได้เฮ็ดอีกเนาะพี่น้องแต่สุดท้ายก็บ่พ้นขอให้เล่าซื้อจนได้แล้วพี่น้องเออเดี๋ยวพ่อใหญ่ไปซื้อของพี่น้องค่ะนี่กระปุดนายนี่กระปุดเอ้ยพ่อใหญ่ไปซื้อของอุ้ยมีหอดกระเป๋าเงินอีกวินกึกลิกเกี่ยวไว้เจนเอากระเป๋าเงินใส่อยู่ในถุงไว้พี่น้องค่ะเล่าอันไปมอไซมาเบิ่งว่าพ่อใหญ่ไปซื้อของได้ยังพี่น้องคะนี่เรามักซื้อแอปเปิ้ลยี่ห้อนี้มาบ่แม่นว่ายี่ห้อนะมักซื้อแอปเปิ้ลของฟาร์มอันนี้มาพี่น้องคะวิไลมักตอนนี้มีบ่ได้สิเอาให้เบิ่งอันนี้มันสิเป็นแบบว่าเป็นฟอฟอเป็นฟาฟาวิไลบ่มักกินมันเนื้อมันบ่แข็งบ่เป๊กแม่แล้วซื้อมาวิไลปล่อยทิ้งไว้นี่วิไลมักกินน้อยซ้ํานี่พี่น้องนี่มันจะแข็งออกแข็งๆสมๆเปรี้ยวๆหวานๆมันจะกินแซ่บมันจะแข็งจริงอันนู้นน้อยใหญ่ๆฟอๆมันเป็นฟอๆมีไรบ่มามักน้ำส้ม1ขวด2ขวดบอกว่าอย่าซื้อพี่น้องเบิ่งนะถ้าเราเห็นบอกแตงทําถ้ามันถูกเนาะอันนี้ก็บ่เกินบ่เกิน50เซ็นต์ดอกซื้อบอกแตงแตงกว่ามา1อันเพราะว่าในตู้มีอยู่3อันเนาะพี่น้องคะนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้อยู่ข้างล่างก็มีไว้แล้วเอาขึ้นมากินกินมื้อแล้วเออครับว่าเอิ้นแชมเปญดอกพี่น้องเขาเอิ้นโปรเซคโต้ตีหรือว่าเซ็กเซ็กนั่นล่ะมันก็รสชาติคล้ายๆแชมเปญกับพ่อแม่แชมเปญดอกมันคล้ายกัน3ขวดรู้สึกว่าสิของเก่าหมดแล้วหมดนึงแล้วก็นี่พี่น้องมาเคี้ยวๆวิไลให้เราซื้อแบบนี้น้อยสิมากพี่น้องคะเพราะว่ามันใส่ตําบักฮุ่งแซ่บแล้วอีกอย่างนึงเฮาบ่ได้เขาบริตามสุกมือเนี่ยพี่น้องอันแกะยังไงล่ะบ้านนี่จังสินึกอยากกินเลนมันก็แสบนะแบบเปรี้ยวๆมากหรอกมันยังยังอีกนี่เกินคำสั่งนี่อันนี้บริสั่งซื้อได้นี่ลาดิเซียนหัวลาดิสโอ้ยก็ดีแท้หอมจิรักอันทุกเทียนจะต้องซื้อ2กรัมถ้าซื้ออันนี้มันเป็นหน่อยเนาะมันคือหอมหน่อยบ้านเฮานี่ล่ะบ้านพี่น้องคะจริงๆมันก็เป็นหอมใหญ่นั่นล่ะแต่ว่ามันจะหล่นหน่อยคือดีแต่เราเอามาเราหั่นเอามาอันเดียวอันนี้ก็พากันกินดีกินดีพี่น้องคะเปื้องเปื้องคือกันแล้วนี่อะไรแคชชูวะแคชชูจริงๆแคชชูหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ขาดบ่ได้พี่น้องคะถ้าเฮ็ดมาสมันปกติผู้อื่นเฮ็ดกะสิบ่ใส่ดอกเนาะแต่ว่าถ้าวิไลเฮ็ดวิไลมักใส่อันนี้ให้เรามักกินหรือบ่ก็ผัดเม็ดมะม่วงไก่ผัดเม็ดมะม่วงเนาะค่ะไก่ผัดเม็ดมันน่ะอันนี้คืออะไรของเราเนาะนี่สลัดสําเร็จรูปฝรั่ง2กล่องอะฮ่ายังดียังคิดถึงเราอยู่เอียงนี่หน่อไม้ฝรั่งค่ะพี่น้องคะอันบ่เรียกหน่อไม้ฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะฝรั่งเขาเจ้ามากินแต่จังซี่เนาะฝรั่งเขาเจ้าบ่ค่อยมากินเขียวๆคือเฮาเด้เนาะบ่ค่อยเห็นหลายส่วนมากพ่อใหญ่ก็บ่ค่อยมากินเขียวพ่อใหญ่ก็มากินจังซี่บ้านนี้วิไลเคยไปเก็บอยู่สวนเขาน่ะมันเขาปล่อยแบบว่าปล่อยแบบว่าให้เป็นกิ่งขึ้นเลยอ่ะพี่น้องคะปล่อยแบบว่าให้เป็นให้
ให้มันแตกใบแตกหยังเขียวขึ้นแล้วเขาก้อนเขาสีเศร้าตัดแม่เนาะค่ะช่วงนี้เขาสีบ่ให้มันขึ้นเขาสีให้เป็นสีนี้ไว้สีขาวเขาสีเพราะว่าช่วงนี้เขาสีตัดขายเนาะพอหลังจากปลายเดือนหน้าบอกประมาณอีกจะเดือน2เดือนนี่เขาก็สีปล่อยให้มันนั่นแล้วเขาก็จังสีอันมันเหี่ยวมันนั่นแล้วจังสีคุ้มใบเนาะพี่น้องเนาะประมาณนั้นแหละแต่บัดนี้วิไลเคยไปเก็บอยู่เทียนึงอยู่สวนเขานั่นแหละวิไลถามว่าอันเขียวๆมื้อนี้เธอบ่เอาติพวกเธอสิตัดถิ่มติเพิ่นน่ะเขาว่าเขาสิตัดถิ่มฉันขอเก็บได้บ่วิไลเคยไปขอเขาเขาว่าเธอมีปัญญาเก็บเอาเท่าใดเธอเก็บเอาโลดบ่ซั่นวิไลเก็บมาตั้งกระตา1งวดวิไลเคยไปเนาะค่ะเนาะบัดนี้วิไลสิส่วนพ่อแย่ไปอีกอยู่เดียวให้ว่างๆให้แปลว่าช่วงที่เขาสิบ่ตัดแล้วเนาะสิไปให้เก็บอีกอยู่ปาปริก้านะคะเนาะถ้าสิมีแบบว่าพ่อแย่ดีแล้วก็ค่อยมากินสีเขียวๆหลายจะได้ถ้าเป็นพริกกับพริกหยวกพี่น้องคะเราสิมากินตั้งแต่สีแดงก็สีเหลืองเขียวนี่ถ้าเราเบิ่งทําเขาขายแบบว่าอันนี้เขาขายเป็นหัวนี่แต่เขาขายเป็นนั่นนี่ขายเป็นชิ้นนี่เราเป็นหยิบสั่งเอาแต่ถ้าเขาแพ็คเป็นร่วมกัน3อันติดกันจังซี่เราก็สิเลือกแต่อันเขียวหน่อยๆเอาแดงๆหลายนี่ซุกี้นี่หรือบอกบวบฝรั่งอยากได้ต้นมันมาปลูกจักต้นวิไลบอกว่าเอามาปลูกริมนั่นจักต้นแน่อันที่เขาขายอยู่หั่นเนาะอันปลูกอยู่โลต้นนึงบ่ว่าซั่นมันใหญ่มันหกว่าซั่นนี่เจ้าของกินดีมากกินค่ะพี่น้องค่ะวิไลเอามาใส่แกงเขียวหวานเนาะค่ะเฮ็ดแกงเขียวหวานเราอย่าสิใส่บวบบวบนี่เราแค่วิไลบ่ใส่บวบเกลือบ้านเฮาหรอกแต่อันนี้ขาดไม่ได้เราก็มากินผัดเปรี้ยวหวานเนาะอันนี้ก็โอ้ยเฮ็ดได้หลายเชื้อหลายเน่าเฮ็ดแล้วก็ปานแล้วก็ใส่ถุงเอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะมันก็บ่เน่าทุกทีเราซื้อมาพี่น้องค่ะเราสิซื้อมาเหลืองวิไลบอกว่าซื้อมาเฮ็ดหยังเหลืองๆมันเอาไว้ได้บ่โดนต้องถ้าเจ้าซื้อน่ะถ้าข่อยบ่ไปนําน่ะเจ้าต้องเอาถ้ามันเห็นมันถูกเจ้าต้องเอาที่มันเขียวเจ้าอย่าไปเอาเหลืองๆน่ะเอามาแป๊บเดียวมันก็เน่าทิ่มเอานี่แบบเขียวๆนี่มันจะดูโดนแม่นเฮาปาไปปุ๊บจังซี่ทั้งสีนี่มันก็ยังอยู่โดนมันก็ยังโอเคถ้าเหลืองๆน่ะแป๊บเดียวเน่าอีหลีเอาปากเนาะมันเน่านี่หัวบอกไงพี่น้องคะหมดแล้วค่ะของที่คุณพ่อบ้านไปช็อปปิ้งเนาะคะเนาะคุณพ่อบ้านไปคนเดียว